ปิดดีล CP ควบรวม Tesco Lotus กรรมการแข่งขันทางการค้าอนุญาตให้ควบรวมธุรกิจมีผลตามขั้นตอนกฎหมายแล้วเหมือนจะจบแต่ไม่จบเวลานี้อาณาจักร CP ที่รวยล้นฟ้าควบรวมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ผูกขาดตลาดอำนาจต่อรองสูงลิบลิ่วเกิดเครื่องหมายคำถามตัวโตๆในสังคมทันทีไม่ขัดกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือมติกรรมการแข่งขันทางการค้า4-3เห็นว่าการควบรวมธุรกิจระหว่างกลุ่ม CP และบริษัท Tesco Store ประเทศไทยสามารถกำกับดูแลไม่ให้ CP ใช้อำนาจเหนือตลาดสร้างการค้าที่เป็นธรรมได้โดยการวางกฎเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข7 ข้อให้ CP ต้องทำไม่ว่าจะเป็นห้ามรวมธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่เป็นระยะเวลา3 ปีให้ทั้ง CP และ Tesco Lotusเพิ่มสัดส่วนของยอดขายสินค้าที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจ SME ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า10%ต่อปีเป็นระยะเวลา5 ปีให้ Tesco Lotus ยังคงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบรายเดิมที่ได้มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงไว้ก่อนแล้วเป็นระยะเวลา2 ปีเพียงพอหรือไม่กับการสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่แข่งขันในตลาดล่าสุดกรรมการเสียงข้างน้อยออกมาเปิดใจระบุไม่ได้ต้องการให้เกิดความแตกแยกในคณะกรรมการเพราะทุกคนมีอิสระในการคิดวิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจตามประสบการณ์ที่มีโดยนายสันติชัยสารทวันแพทย์หนึ่งในกรรมการเสียงข้างน้อยบอกว่าจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมากฎหมายแข่งขันทางการค้าถูกมองเป็นเสือกระดาษมาโดยตลอดจนได้มีการแก้ไขปรับปรุงในปี2560เพื่อทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดได้รับความเป็นธรรมสามารถแข่งขันอย่างโปร่งใสถูกต้องและมีธรรมาภิบาลไม่มีใครมีอำนาจเหนือตลาดผูกขาดจนกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศแต่การควบรวมของ CP และ Tesco Lotus ครั้งนี้จะเปิดทางให้ CP ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าสำคัญหลายประเภททั้งในส่วนของสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำเมื่อรวมกับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในระดับสูงจะทำให้มีอำนาจเหนือตลาดสูงมากจนสามารถครอบงำเศรษฐกิจการค้าของประเทศได้โดยง่ายและจะมีส่วนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้นคู่แข่งที่มีอยู่หรือผู้เล่นรายใหม่ยากนักที่จะเข้าตลาดได้เพราะต้องลงทุนสูงหากจะแข่งขันที่สุดแล้วทางเลือกของผู้บริโภคจะน้อยลงระยะสั้นอาจยังไม่เห็นผลแต่ในระยะยาวอาจมีผลต่อทางเลือกของผู้บริโภคโครงสร้างของตลาดค้าส่งค้าปลีกมีการกระจุกตัวในระดับสูงอาจนำไปสู่การครอบงำตลาดหรือผูกขาดทางการค้าในที่สุดวันนี้ปัญหายังไม่เกิดทุกฝ่ายยังต้องเดินไปตามกฎหมายจากนี้ไปคงต้องรอดูเมื่อเศรษฐกิจ CP เข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศจะเข้มแข็งด้วยหรือไม่